ต่อไปเป็นเวลาในการฟังธรรมตั้งกายของเราก็ให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าไม่ต้องมองใครมองใจเราก็พอไม่ต้องสนใจใครสนใจเราก็พอไม่ต้องนึกถึงใครมีสติไว้ที่ปัจจุบันก็พอมืดนอกประกาศแสงไปมืดในประกาศแสงปัญญามืดโลกาประกาศแสงอาทิตย์มืดจิตประกาศแสงธรรมวันนี้จัดเป็นวันแห่งพระธรรมเต็มที่เลยวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรกับปตนสูตรเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสามนะพอตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์เรียกว่าเกิดพุทธะขึ้นเกิดพุทธะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้แสดงธรรมพอวันนี้แสดงธรรมก็เกิดพระธรรมขึ้นมาเมื่อพระพุทธเกิดแล้วก็เกิดพระธรรมเมื่อแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตนสูตรจบก็เกิดพระสงฆ์ขึ้นหนึ่งองค์ก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะพอได้ฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระสูตรในศาสนาเรามีเยอะมากเลยในพระไตรปิฎกอาจารย์ลองอ่านดูจบไปรอบนึงแล้วก็สรุปได้ว่าถ้าเราจะปฏิบัตินะหนึ่งธรรมจักรกับปวัตนสูตรสองอนัตตลักขณสูตรสามอธิตตปริยสูตรสี่มหาสติปัฏฐานสูตรตอนนี้ก็เหลือนะแต่ใครต้องการศึกษามากกว่านั้นก็ได้สูตรนี้เหลือเลยสำหรับการปฏิบัติหรือว่าเป็นราชาแห่งธรรมเลยวันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็เรียกว่าเกิดพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์วันนี้พระพุทธเจ้าทรงอุทานนะอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโยอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนออัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอนี่เขาเรียกธรรมะอันผลักดันเป็นพุทธอุทานถ้าว่าเราแล้วดีใจปลื้มปีติจนพูดออกมาเองเลยถ้าเป็นชาวโลกถูกแวกชโยหัวหิ้วเนาะปบมือแต่นี่เป็นธรรมะหรือว่าพุทธอุทานทำไมพระองค์จึงอุทานทั้งที่หลังจากแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์นะหลังจากปัญญาปัญญาบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ไปโปรดอย่างเช่นโปรดที่ดินสามพี่น้องอ่ะบรรลุพร้อมกันเป็นพันเลยนะพระองค์ก็ไม่อุทานนะว่าพิสุหนึ่งพันรูปนี้บรรลุแล้วหนอไม่อุทานเลยนะมีอุทานกับพระอัญญาโกณฑัญญะเพราะอะไรก็เพราะว่าความลำบากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญญาที่กะลำบากในการสั่งสมบารมี20อสงไขยกับแสนมหากัปบางตำราก็ว่าแสนกัปเพื่อที่จะตรัสรู้แล้วเอานำเอาธรรมะเนี่ยมาแสดงธรรมมาบอกเพื่อนำคนทั้งหลายในข้ามฝั่งไปหรือว่าข้ามฝั่งวัฏสงสารจะว่าหลุดจากวัฏสงสารก็ได้ไปสู่ฝั่งหนึ่งคือพระนิพพานเรียกว่าเป็นแดนเกษมเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่พุทธะนะยังไม่สมบูรณ์พอแสดงธรรมจบพระธรรมมีแล้วแต่มีคนบรรลุตามเนี่ยความเป็นพุทธะจึงสมบูรณ์ 100% ว่าเออ
รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วเนี่ยไปสอนคนอื่นบรรลุไม่ได้เนี่ยคนก็จะไม่เชื่อใช่ไหมนี่พระองค์รู้จริงแสดงธรรมจริงมีความรู้ธรรมจริงท่านจึงอุทานอัญญาสิวัตโปโคนทันโยอัญญาสิวัตโปโคนทันโยโคนทัญญะรู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโคนทัญญะรู้แล้วหนอเนี่ยหลังจากนั้นวันต่อมาปัญจวัคคีย์อีก4องค์ก็บรรลุทำตามมาในที่สุดท่านก็แสดงไว้ในปฏิบอกว่าในปฏิบอกแสดงไว้วันที่5หลังจากแสดงธรรมจักแสดงอนัตตลักขณสูตรภิกษุปัญจวัคคีย์ก็สำเร็จอรหันต์เลยนะทั้ง5องค์ท่านก็ไม่อุทานอีกนะบรรลุพระอรหันต์หลังจากแสดงธรรมจักรแล้ววันที่7พระนาลกะเข้าเฝ้าประทานข้อปฏิบัติมูลยะปฏิปทาแล้วก็หลีกไปแล้วก็นิพพานในป่าพอออกพรรษามาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพระเจ้าสะพร้อมเพื่อน55ได้บรรลุพระอรหันต์55บวกกับปัญจวัคคีย์ก็เป็น60บวกพระพุทธเจ้าก็เป็น61บวกพระนารกะก็เป็น62ก็เกิดพระอรหันต์ขึ้น62องค์แต่ส่วนมากในตำราเขาลืมพระนารกะไปเขานับแค่เมื่อพระพุทธเจ้าได้พระอรหันต์รวมพระองค์แล้ว61ก็ทรงออกประกาศศาสนาว่าอย่างนั้นหลายๆตำราลืมพระนารกะไปพอโปรดพระเจ้าสะกับเพื่อนแล้วก็เสด็จไปสู่ไร่ฝ้ายโปรดพระทวคี30จากนั้นก็เสด็จไปสู่ที่ขยาศีสะนั่นแหละแสดงอธิตตปริยสูตรนั่นแหละมีบรรลุธรรม 1,000 รูปอ่ะบุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะหัวหน้ามีวิสุประมาณ 1,000 รูปบรรลุพระอรหันต์จากนั้นก็ได้พระอรหันต์ 1,000 รูปก็เสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารมีคนมาฟัง 120,000 พอพระเจ้าพิมพิสารบรรลุเป็นพระโสดาบัน 110,000 อีก 10,000 ก็เพียงแต่ได้ความเริ่มใสอันนี้พูดยาวไปในวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาพระธรรมที่แสดงเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เทศทุกปีแต่วันนี้ก็เอามาอธิบายฟังบ้างอธิบายให้เยอะมันก็เยอะนะมันหลายแง่หลายมุมในธรรมจักรนี้เบื้องต้นพระองค์ก็แสดงทวีมีภิกขุอันตานะที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างไม่ควรไปทำหนึ่งกาเมสุกามะสุขัลลิกานุโยโคคือนักบวชไม่พึงซ่องเสพเพลิดเพลินติดใจมัวเมาหรือว่าเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในกามไม่ควรไปหมกมุ่นในกามเหมือนฆราวาสก็คือไม่ควรยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้ตัดไปเลยเพราะว่าถ้าไปเกี่ยวข้องอ่ะพวกนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นมันไม่สามารถข้ามฝั่งได้อีกทางหนึ่งก็คืออย่าไปทรมานตนเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ทรงห้ามที่สุดสองอย่างคือหนึ่งอย่าย่อหย่อนไปหลงเพลิดเพลินในกามเพราะสมัยก่อนฤาษีมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเสพกามมีเมียนิยมกามมีกลุ่มหนึ่งนิยมทรมานตนท่านบอกว่าทั้งสองกลุ่มเลยพิษหลังแสดงสิ่งผิดสองอย่างที่สุดโต่งแล้วว่าซ้ายก็ไม่เอาขวาก็ไม่เอาท่านก็แสดงทางสายกลางเอเตเตภิกขุเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทา
ก็แสดงทางสายกลางคืออริยมรรคองค์8ท่านก็ไม่ได้อธิบายนะไล่จากสมาธิทิไปถึงสมาธิแล้วก็แสดงไอ้สัตว์4ตามที่ดูในท้องเรื่องของพระสูตรเนี่ยพระองค์ต้องการที่จะแสดงอริยสัจ4แก่ปัญจวัคคีย์แต่ที่ต้องยกเรื่องที่สุด2อย่างมาก็เพราะว่าการแสดงธรรมเนี่ยต้องเหมาะกับบุคคลและบริบทรอบข้างว่าควรแสดงอะไรก่อนหลังเมื่อเขาสงสัยว่าเอ๊ะเสพกามไปนิพพานได้ไหมท่านก็แสดงว่าไปไม่ได้ทรมานตนไปได้ไหมก็ไปไม่ได้ทางไปได้คือทางสายกลางเราเปิดทางเปิดสมองก่อนเมื่อเขาไม่ยินเมื่อเขาปฏิเสธกามเมื่อปัญจวัคคีย์ปฏิเสธกามแล้วเห็นโทษของกามแล้วเห็นโทษของการทรมานตนแล้วน้อมใจมาทางสายกลางอ๋อทางนี้หรือทางถูกเพียงแต่ปูทางที่จะแสดงฤทธิ์สัตว์4เท่านั้นถ้าตามท้องเรื่องจากนั้นพระองค์ก็แสดงฤทธิ์สัตว์4ก็บรรลุธรรมถ้าเราจับได้ง่ายเลยเรื่องนี้ก็ในธรรมจักรก็คือใจความจริงๆก็คืออริยสัจ4นั่นแหละที่เป็นใจความที่ใหญ่ๆนะอริยสัจ4เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าดูละเอียดก็ไม่จบอาจารย์เคยแสดงไปโดยพิสดารในมหาจิตวิทยาน4รู้สึกปี61มั้งลองไปฟังดูหลายชั่วโมงเลยปี62ก็เทศ63ก็เทศวันนี้พูดย่ออริยสัจ4สัจจะ4ประการประกาศสัจจะ4ประการ1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคหรืออริยมรรคพวกเราฟังจนคุ้นแต่ในครั้งนั้นไม่ใช่คุ้นนะประกาศออกมาสะเทือนเลื่อนลั่นเลยเขาไม่เคยได้ยินทุกข์สมุทัยเนี่ยไม่เคยได้ยินนะนี่โลดก็ไม่เคยได้ยินใช่ไหมอริยมรรคก็ไม่เคยได้ยินเป็นเรื่องอัศจรรย์นะอันนั้นเราก็ฟังทุกข์คืออะไรถ้าว่าโดยย่อเลยก็อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยขันธ์5ไม่ต้องอธิบายเนาะว่าโดยย่อเลยขันธ์5เป็นตัวทุกข์รูปมันก็ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายพวกเนี้ยนามธรรมมันก็ทุกข์1ทุกข์ต่อไปพระองค์ก็ประกาศสมุทัยเห็นได้เกิดทุกข์คือตัณหา3นั่นเองกามตัณหาความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือกามตัณหา2ภวตัณหาความอยากเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็เพราะมันติดใจในกามนั่นแหละมันจึงอยากจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เพื่อจะได้เสพกามเยอะๆแล้วเพราะว่าตัณหาอย่างเช่นอยากเป็นเทวดาอยากเป็นพระราชาอย่างเงี้ยนี่เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่มันสบายสบายเนี่ยเป็นภพหนึ่ง3วิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นประกาศตัณหา3ว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ต่อไปผมก็ประกาศนิโรธคือการดับทุกข์เมื่อรู้แล้วว่าโอ้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาการดับตัณหาเลยคือการดับทุกข์การดับตัณหาได้ก็เป็นนิโรธข้อที่4พระองค์ก็แสดงวิธีหรือว่าทางดับตัณหานั่นแหละเป็นไปเพื่อการดับทุกข์เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อริยสัจ4นี่เบื้องข้อแรกยกเรื่องทุกข์ขึ้นก่อนคือการ5ข้อที่2ประกาศเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยคือตัณหา3ข้อที่3ประกาศเรื่องการดับทุกข์การดับตัณหาข้อที่4ก็คือประกาศหนทางอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ทำไมประกาศทุกข์ก่อน
ก็เพราะว่าถ้าคนไม่เห็นทุกข์อ่ะความคิดจะดับทุกข์มีไหมมันต้องเห็นทุกข์ก่อนอย่างเช่นเรามาวัดเนี่ยถ้าเราเห็นทุกข์มันจึงมาปฏิบัติธรรมนะถ้าบางคนอยู่สบายสามีดีภรรยาดีลูกดีเศรษฐกิจดีมีแต่ความสุขประกาศธรรมะให้ฟังเฉยไม่เข้าวัดหรอกแต่เมื่อได้รับทุกข์จากสามีบ้างจากภรรยาบ้างจากเพื่อนบ้านบ้างจากเศรษฐกิจล่มบ้างความทุกข์ความกังวลเกิดขึ้นมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เข้าวัดพอมาเข้าวัดปฏิบัติแล้วมีสติเกิดขึ้นนะทุกข์หายดับไปนั่นทุกข์จึงทำให้คนเข้าหาธรรมแต่ผู้มีปัญญาเนี่ยไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องอกหักไม่ต้องเศรษฐกิจล่มหรอกผู้มีปัญญาอย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะสมบูรณ์ทุกอย่างก็มองเห็นว่าแม้สภาวะที่สมบูรณ์ความเป็นเจ้าชายยังเต็มไปด้วยกองทุกข์ชราก็เป็นทุกข์เห็นไหมมรณะความตายก็เป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความตายพระองค์เห็นชัดเลยเนี่ยคนมีปัญญาท่านจะกล่าวว่าโดยย่อคนฉลาดอ่ะขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์จึงประกาศทุกข์ก่อนต่อมาก็ประกาศตัณหา3เป็นเหตุแห่งทุกข์ข้อที่3ประกาศการดับทุกข์ก็คือดับตัณหาข้อที่4ประกาศหนทางอันประเสริฐข้อปฏิบัติในเรื่องการดับทุกข์อันนี้เรียกว่าอริยสัจ4วันนี้อยากจะพูดเรื่องหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการที่เราสวดเมื่อกี้เสยยทิทังได้กับสิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความรับผิดชอบนี่คือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วย8ประการเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์คำว่าหนทางอันประเสริฐคือมันเลิศประเสริฐคือสูงสุดใช่ไหมอย่างเช่นนั่งเนี่ยใครประเสริฐที่สุดอย่างเช่นเขากล่าวว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าเนี่ยใครประเสริฐสุดเขาตอบว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐสุด นี่คือประเสริฐสุดนั่นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วย8ประการเนี่ยเป็นทางอันประเสริฐสุดอ้าวแล้วทำไมอีกพระสูตรบอกว่าเอกายโนยังมัคโคสมทัคคาโตสัตตานังวิสติยาโสกะปริเทวานังเห็นไหมบอกว่าสติปัฏฐาน4ใช่ไหมดูก่อนพิจารณาสติปัฏฐาน4นี่เป็นอะไรเอกายโนยังมัคโคเป็นทางอันเอกใช่ไหมดูก่อนพิสงหลายทางนี้เป็นทางไปอันเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของหมู่สัตว์เพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่อสรุปไปแห่งทุกขโทมนัสเพื่อบรรลุเยยธรรมเพื่อกระทำพระนิพพานในแจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4เอกายโนยมัคโคทางอันเอกถามว่าบุคคลผู้เอกคือเป็นหนึ่งไม่มีใครเทียบคือใครก็คือพุทธเจ้าประเสริฐสุดแล้วว่าเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่มีใครที่จะมาเทียมเท่าเสมอเหมือนไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเทียบบุคคลผู้เอกในโลกคือพุทธเจ้านั่นสิประธาน4เป็นทางสายเอกคือทางสายเดียวไม่มีเส้นอื่นที่จะมาเทียบเท่าได้แล้วดีที่สุดระหว่างสิประธาน4ทางสายเอกเส้นเดียวเท่านั้นไม่มีเส้นไหนที่จะมาเทียบได้กับอริมักมีองค์8ทางอันประเสริฐทางอันประเสริฐกับทางสายเอกเราจะเดินเส้นไหนเคยคิดกันบ้างไหมฟังมานานแล้วเนี่ยเราต้องสองเจ้าข้าวะเส้นเดียวยังไปมารอดเลยเราต้องสองกันนี้ยังจะพูดเรื่องนี้เราพวกเราฟังมานานแล้วที่จริงแล้วนี่โดยเชื่อมันต่างกันแต่ลงมือปฏิบัติไม่แตกต่างกันถ้าปฏิบัติทางอันประเสริฐก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติทางสายเอก
ถ้าปฏิบัติทางสายเอกก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติทางประเสริฐ8ประการเพราะอะไรในหลายๆพระสูตรนะได้แสดงไว้ในปฏิปดุกว่ารอยเท้าช้างใหญ่ที่สุดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปเหยียบโดนรอยเท้าช้างเนี่ยย่อมหายไปรอยเท้าช้างเนี่ยเพราะมันใหญ่ลายรอยเท้าทั้งหลายเนี่ยย่อมเล็กกว่ารอยเท้าช้างประชุมในรอยเท้าช้างชั้นใดบรรดาพระสูตรต่างๆเนี่ยก็จะรวมลงที่สัตว์สี่เพราะนั้นปฏิบัติสูตรไหนก็ตามมันจะลงที่สัตว์สัตว์สี่ประการหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยแปดประการเนี่ยเป็นสัตว์สี่ข้อที่เท่าไรหนึ่งทุกสองสมุทัยสามนิโรธสี่มรรคใช่ไหมข้อที่สี่ตามทันไหมเนี่ยหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยแปดประการเนี่ยอยู่ในสัตว์สี่ข้อที่สี่สติปัฏฐานสี่นี่ก็ชุมนุมลงที่นี่แหละที่อริมรรคองค์แปดนี่แหละไปด้วยกันทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นพระองค์แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นอย่างไรนี่ท่านยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตอบเองนั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติคือภิกษุในธรรมเมื่อใดนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกพินาศ เธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงกระจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกภินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงกระจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกภินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกภพนาฏดังนี้ดูก่อนภิกษุรายดังนี้เรากล่าวว่าสัมมาสติเพราะฉะนั้นในหนทางประเสริฐคืออริยมรรคมีแปดประการเนี่ยสัมมาสติคือมหาสติปัฏฐานสี่ทั้งสูตรให้เราเข้าใจอย่างนี้นั้นมาสิปทานสี่จงชุมนุมลงที่อริสัตสี่ในข้อที่สี่นั่นเองคือมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาสิปทานสี่ชุมนุมลงที่ข้อที่สี่คือมรรคเรียกมรรคเมื่อเราเจริญสิปทานสี่ไปหนทางอันประเสริฐคืออริมรรคองค์แปดก็จะสมบูรณ์หาเนื่องตามนะพอเราเริ่มเจริญมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยพอเริ่มทำความเพียรนั้นสัมมาวายามะเกิดขึ้นแล้วทันไหมหกสัมมาวายามะเกิดขึ้นแล้วนะเจ็ดสัมมาสติเนี่ยเราทำอยู่แล้วพอเรามีสัมมาวายามะมีความเพียรอยู่เจริญสัมมาสติข้อที่เจ็ดเมื่อทำดีๆเนี่ยทำถูกต้องสติเกิดบ่อยๆเนี่ยสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นตามทันไหมพอเราเริ่มเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็เรียกว่ามีสัมมาสติเกิดขึ้นทำความเพียรอยู่ก็มีสัมมาวายามะเกิดขึ้นพอเจริญสติไปบ่อยๆสติเกิดทีก็สัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเห็นไหมอริยมรรคองค์8เกิดก็สามองค์เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิทำความเพียรหมุนอยู่อย่างนี้ปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นเข้าใจสภาวะธรรมตามเป็นจริงเริ่มเข้าใจอริยสัจ4สัมมาทิฏฐิก็จะค่อยเกิดขึ้นเจริญขึ้นตามการปฏิบัติเมื่อสัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นแล้วสัมมาสังกัปปะก็จะเจริญตามสัมมาทิฏฐินั้นยิ่งสัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นเท่าไหร่สัมมาสังกัปปะความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่เปลี่ยนก็จะเจริญขึ้นตามสัมมาทิฏฐิเห็นไหมได้มากี่องค์แล้ว5องค์แล้วขณะที่เราเดินจงกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่อย่างเช่นเจริญอานาปานสติอยู่เนี่ยหรือทำอิริยาบถบพะสัมปชัญญะบพะอยู่ขณะนั้นน่ะ
สัมมาวาจาเราก็บริบูรณ์เพราะเราไม่ได้พูดปดไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะเราก็บริบูรณ์เพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้พูดผิดในกามสัมมาชีวะเราก็ถูกต้องอาชีพเราคืออาชีพเจริญสตินั่นแหละไม่ได้ไปหลอกลวงใครงั้นเมื่อเจริญสติปัฏฐาน4นั้นจึงทำให้หนทางอันประเสริฐคืออริยมรรคองค์8เนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเห็นไหมมันเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมต้องประกาศให้คนงงด้วยทั้ง2อย่างประกาศทั้งอริยมรรคองค์8ประกาศทั้งมหาสติปัฏฐาน4ทำไมพระองค์ต้องแสดง2สูตรให้พวกเรางงนึกออกไหมเอาอย่างนี้คำว่าอริยมรรคองค์8เนี่ยตามอาจารย์ได้เกตดูท่านจะประกาศแก่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเลยหรือไม่มีหลักอย่างเช่นปัจจวัคคีย์เนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยต้องให้มีสมาธิก่อนสมาสังกัปปะก่อนเห็นถูกดำดีถูกก่อนจากนั้นให้ปัจจวัคคีย์เนี่ยหรือคนทั้งหลายเนี่ยให้รู้จักรักษาศีลสัมมาวาจาเนี่ยรักษาศีลทางปากสัมมากัมมันตะรักษาศีลทางกายไม่ฆ่าไม่ลักไม่พฤติการเนี่ยสัมมาชีวะเนี่ยรักษาศีลในการเลี้ยงชีพให้เขามีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วจึงแนะนำให้เขาทำความเพียรคือสัมมาวาจามะสัมมาสติให้เขาเจริญสติปัฏฐาน4จากนั้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อสัมมาวาจามะเดินสัมมาสติเดินสมาธิเกิดขึ้นมันก็จะทำให้สัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญเมื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเจริญปัญญามันเจริญมันก็จะมาช่วยให้สัมมาวาจาเนี่ยเจริญขึ้นบริบูรณ์ขึ้นทำให้สัมมากัมมันตะเจริญขึ้นทำให้สัมมาชีวะเจริญขึ้นเนี่ยนั้นในระหว่างองค์8เนี่ยจะประกาศก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นน่ะต้องปูพื้นทั้งหมดแต่เรื่องมหาสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านประกาศแก่ใครอย่างเช่นที่แสดงที่หมู่ชนชาวกุรุกัมมาสธรรมะใช่มั้ยล่ะแสดงแก่ภิกษุแต่ท่านไม่ได้แจ้งจำนวนไว้แต่บอกไว้เยอะมาก สมมุติเราสัก10,000แล้วกันจำเป็นไหมต้องว่าพวกเธอให้รักษาศีลให้มีสัมมากัมมตะมีสัมมาชีวะถ้าไม่ต้องพูดเรื่องศีลอยู่แล้วเพราะว่าภิกษุเหล่านั้นมีศีลอยู่แล้วไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเบ้อเจ้อมีสัมมากัมมตะอยู่แล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดกรรมมีสัมมาชีวะอยู่แล้วคือไม่ต้องพูดถึงอีกเมื่อบุคคลใดถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาชีวะสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยพระองค์ไม่จำเป็นต้องไปแสดงอะไรมากมายองค์8บอกวิธีปฏิบัติไปเลยประกาศมหาสติปัฏฐานไปเลยอย่างเช่นที่หมู่ชนชาวกุรุน่ะในพระสูตรก็บอกว่าสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ที่หมู่ชนชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมะในที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกไปทรงหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุนั้น ทูลรับพระพุทธพจน์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าดังนี้นั่นที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางไปอันเอกเพื่อความหมดจุดวิสิทธิ์ของหมู่สัตว์เพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออสรงไปทุกระทมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อกระทำพระนิพพานในแจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมอย่างในนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงกระจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเป็นนั้นจากนั้นก็ประกาศหมดเวทนาหมดจิตหมดธรรมเราจะเห็นว่าในการแสดงมหาสติปัฏฐาน4นี่ก็คือคนพร้อมอยู่แล้วอย่างเช่นภิกษุพร้อมแล้วนั่งอยู่น่ะเป็นหมื่นน่ะภิกษุนั้นมีสมาธิทิฏฐิอยู่แล้วมีสมาสังกัปปะอยู่แล้วมีสมาวาจาอยู่แล้วมีสมากัมมันตะอยู่แล้วมีสมาชีวะอยู่แล้ว
เหลือแต่ว่าเธอจงไปทำความเพียรซะก็เลยประกาศมหาเถรฐาน4อเมข้อปฏิบัติการทำความเพียรเรียกว่าสัมมาวายามะใช่ไหมล่ะพอลงมือเจริญสติปัฏฐาน4พอลงมือเจริญสติปัฏฐาน4ก็สัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมันก็อันเดียวกันน่ะตัดสินใจได้หรือยังว่าเราจะปฏิบัติตามอริมักบง8หรือเอาตามทางสายเอกตอบได้ไหมเจ้าตามอริมักบง8หรือตามมหาธิปทาน4ทางสายเอกมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าลงมือตัวเดียวถึงก็มาด้วยกันก็เหมือนในอานาปานสติเห็นไหมอันนั้นเป็นสติปัฏฐาน4นะในข้ออานาปานสติอยู่ในหมวดกายานุปัสสนสติปัฏฐานใช่ไหมล่ะทำอย่างหนึ่งบุคคลเจริญแล้วทำมากแล้วย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เห็นไหมสติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำมากแล้วย่อมทำให้โพชฌงค์จิตบริบูรณ์โพชฌงค์จิตอันบุคคลเจริญแล้วทำมากแล้วย่อมทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์หลุดพ้นไปที่จริงอ่ะท่านตัดให้น้อยเฉยๆจะบอกว่าสติปัฏฐาน4วงเจริญแล้วเท่ามากแล้วจะทำให้อะไรบางอย่างแปรบริบูรณ์ก็ถูกทำให้โพชฌงค์จิตบริบูรณ์ก็ถูกแต่พูดมันน้อยลงเพราะโพชฌงค์จิตเป็นองค์ตรัสรู้เพราะนั้นธรรมะเนี่ยลงมือบทใดบทหนึ่งมันจะรวมๆมาด้วยกันนั่นแหละอย่างเช่นเราเจริญหมวดกายใช่ไหมล่ะอาจารย์สอนว่าเรารู้สึกตัวเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกสนใจที่กายอย่างเดียวผู้ใหม่รู้สึกที่กายอย่างเดียวไม่ต้องสนใจจิตก็ได้พอรู้สึกกายจิตตื่นรู้สึกกายจิตตื่นรู้สึกกายจิตตื่นผู้รู้มันตื่นอยู่นะจิตมันวางอารมณ์มาเป็นจิตปกติเข้าสู่ความเป็นปกติของจิตเมื่อจิตปกติปรากฏขึ้นเป็นผู้รู้เด่นอยู่เหลือแต่สภาพรู้นะแป๊บเดียวมันจะแวบเผลอไปคิดจิตที่มันเป็นสภาพปกติมันผิดปกติไปในขณะนั้นก็จะเห็นอ้าวจิตมันไหลไปคิดอ้าวจิตมันมีราคะโทสะโมหะถึงเราไม่ปรารถนาดูจิตมันก็เห็นถ้าเราเห็นกายชัดเมื่อจิตผู้รู้เกิดชัดใช่ไหมล่ะจิตเป็นปกติอยู่บริสุทธิ์อยู่ไม่มีนิวรณ์พอผิดปกติก็เห็นแล้วอ้าวอันนี้จิตเนี่ยพอผิดปกติไปเกิดราคะจิตก็ทุกข์โทสะก็ทุกข์โมหะก็ทุกข์มันเราก็เห็นอ้าวอันนี้เป็นเวทนาเนี่ยมันก็จะเห็นหมดเลยแหละถึงเราดูหมวดกายอยู่ก็จะเห็นหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมไปเชื่อมกันไปแต่การประกาศพระสูตรประกาศพระสัทธรรมต่างๆก็ต้องประกาศไปตามหนึ่งอุปนิสัยของสัตว์วาสนาบารมีอินทรีย์แก่อ่อนขนาดไหนเขาคุ้นเคยกับธรรมะประเภทไหนแสดงคำไหนก็ถึงจะบรรลุได้เร็วเนี่ยท่านจะประมวลก่อนจึงมันมีหลายพระสูตรออกมาแต่ที่จริงแล้วสูตรปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะถ้าจะนับมันก็รวมๆอยู่ในไม่กี่สูตรหรอกเพียงแต่แยกออกไปแสดงเป็นหลายๆสูตรเฉยตัดสินใจได้ยังเจ้าทางสายเอกหรือทางอันประเสริฐเข้าใจแล้วเนาะวันอาสาฬหะเลยพูดให้เราฟังวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาเราก็มาได้สั่งสมบารมีตั้งแต่เช้าให้ทานรักษาศีลฟังธรรมธรรมะในวันนี้ก็คือที่พระเจ้าประกาศคือธรรมจักขปัตตนสูตรไอ้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยบางคนเอ้ยทุกข์เป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงโยมจะรู้ได้ยังไงนี่โลดโยมจะทำได้ยังไงไม่ต้องไปคิดข้อ1ทุกข์2สมุทัย3ในโลดเนี่ยเอาวางไว้ให้เราเอาข้อ4อริยมรรคมีองค์8ทำให้ดีเถอะสติปัฏฐาน4ก็ไปด้วยกันเนี่ยถ้าเราทำดีๆนะในอริยมรรคองค์8เนี่ยเราก็จะรู้ทุกข์ได้เองเราจะละสมุทัยได้เองแล้วนิโรธจะเกิดขึ้นเองเราจำข้อสุดท้ายนั่นแหละ
ถึงจะไปรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8เนี่ยเมื่อปฏิบัติไปมหาฐาน4ก็ไปด้วยกันน่ะเดี๋ยวก็รู้ทุกข์ได้เองกันถ้าเป็นทุกข์เนี่ยมันจะรู้ไปเองอ้าวตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์ด้วยเองการดับทุกข์เนี่ยเป็นของมันเองด้วยนี่สรุปให้อ้าวสมควรคือเวลา